ุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยจับตาความสัมพันธ์พิษพิมถากำลังซุ่มคบกันหรือเปล่าไม้เผยสถานะกับซาร่าแค่ทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกพลอยชิดจันถึงกับงงถูกฟ้อง50ล้านหลังเล่าประสบการณ์จริงซื้อบ้านหรูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับหญิงละพัฒในเช้าวันนี้นะคะกับ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงค่ะนะครับติดตามเราหลากหลายช่องทางเหมือนเดิมเลยนะครับ มี True for You นะฮะ True Insight แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันนะคะกับเรื่องราวของคุณไมค์แล้วก็คุณซาร่าหลังจากที่มีภาพออกมาน่ารักมากที่ไมค์ได้ไปเจอกับน้องแม็กซ์เวลล์ใช่ไหมคุณแชร์คนไลค์เยอะมากแต่ก็งงว่าทำไมคนจะต้องแบบคืนดีกันหรือเปล่านู่นนี่พ่อกับแม่มันเป็นหน้าที่ที่ติดตัวไปจนตายครับถูกไหมมันไม่สามารถที่จะแบบว่าโอ๊ยการมาเจอลูกแล้วคือการคืนดีจริงใจเย็นก่อนเพราะนอกจากข่าวของคุณไมค์กับซาร่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของพี่หนุ่มสอนรามอีกด้วยนะเออดังนั้นเดี๋ยวเอามาดูภาพน่ารักน่ารักนี้ก่อนค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นมาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของนักร้องหนุ่มไมค์พิรัตและซาร่าคาซิงกินีเพราะล่าสุดไมค์พิรัตได้โพสต์ภาพคู่กับน้องแม็กซ์เวลล์พร้อมกับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากๆนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ถือโอกาสเคลียร์ข่าวรีเทิร์นรักกับซาร่าอีกด้วยโดยบอกว่าในภาพนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากเพราะได้เจอพี่แม็กซ์เล่นกันทั้งวันเลยพยายามเก็บความสุขแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะอีกไม่นานผมก็ต้องกลับไปทำงานที่จีนแล้วมีหลายคนเข้าใจผิดมาสอบถามผมเยอะว่าผมและซาร่ากลับมาดีกันแล้วหรอจะสานความสัมพันธ์ต่อใช่ไหมทำไมทนายฝั่งซาร่าเขาโพสต์ทำนองนั้นแล้วก็กล่าวต่อนะครับบอกว่าผมเนี่ยขอยืนยันตรงนี้ครับว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไม่มีวันพัฒนาไปไกลเกินกว่าคำว่าพ่อและแม่ของลูกเขามีชีวิตของเขาและผมก็มีชีวิตของผมถ้าไม่มีพี่แม็กซ์ชีวิตของพวกเรายิ่งกว่าเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันแต่ในฐานะพ่อและแม่เรายังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะคุยเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดและโฟกัสแต่ความสุขของพี่แม็กซ์ผมเองอาจจะผิดเองที่ไม่ค่อยชัดเจนหลังมีข่าวลืออะไรออกมามากมายแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปอะไรที่ไม่ใช่ถ้าแรงไปผมจะออกมาปฏิเสธเพื่อไม่ให้สื่อเจ้าไหนหรือใครมาเล่นกับความรู้สึกของผมและลูกอีกเรื่องไม่จริงจะพูดกี่ครั้งมันก็ไม่จริงอยากให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยครับก็เข้าใจเขาใช่นะอย่างที่บอกไงว่าหน้าที่พ่อแม่มันติดตัวไปจนตายนะคะไม่จำเป็นจะต้องกลับมารักกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้องแม็กซ์เวลล์ก็ต้องการทั้งพ่อแล้วก็แม่ผมว่านะถ้าเกิดมันมีคดีแบบฟ้องร้องกันแบบนี้มีแค่พี่เสกที่ดิโอ้พี่สุดยอดมากที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาดีกันแต่งเลิกแต่งเลิกแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสุดยอดมากเลยแกจะโดนเขาไลฟ์นะไม่ผมนับถือไงอ๋อโอเคดีด้วยอันก็จริงนะคะเอามาที่ความสัมพันธ์คู่นี้ดีกว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนอิจฉาเดี๋ยวบอกให้ไม่ได้บอกพิมถานะบอกใครบอกกี่ไม่ผมอิจฉาว่าเขาไปดำน้ำกันเราไปดำน้ำโอเคโอเคนะฮะนั่นคือคู่ของคุณพิษแล้วก็คุณพิมถาคือมีภาพว่าไปดำน้ำด้วยกันมาไปเรียนดำน้ำคือก่อนอันนี้ก็มีภาพในสตอรี่ของพี่ชายของคุณพิษนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าไปด้วยกันแบบนี้มีการคบกันหรือเปล่ารวมถึงมีการโพสต์ภาพใน Instagram เป็นรูปดอกไม้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถูกต้องว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับต้องบอกว่าเขาบอกแบบนี้ไม่คิดจะปิดแต่ก็ยังไม่เปิดนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับเน็ตไอดอลสาวพิมถาที่ก็ไปเที่ยวทะเลไปดำน้ำกับแก๊งของหนุ่มพิชกาชัยซึ่งทริปนี้ก็มีทั้งคู่ที่ดูทั้งคู่เนี่ยดูท่าทีสนิทสนมกันก็มีภาพไปนั่งคุยกันอะไรแบบนี้โดยทริปนี้ครับก็ยังมีนักร้องสาวอย่างเนยวรัฐาครับที่ก็มากับแฟนหนุ่มคุณฤทธิ์กาชัยซึ่งก็เป็นพี่ชายของหนุ่มพิชเองด้วยซึ่งทริปนี้ก็จะมีโมเมนต์หวานๆของพิชแล้วก็พิมถาที่ก็ดูน่ารักที่ก็นั่งคุยกันแซวกันไปแซวกันมาดำน้ำด้วยกันหรือแม้กระทั่ง
ั่งตอนที่เน็ตไอดอลสาวเนี่ยถ่ายรูปช่อดอกไม้ช่อหนึ่งลง Instagram คล้ายกับว่ามีคนส่งมาให้ซึ่งก็ดันตรงกับ IG Story ของพิษที่บอกว่าห้องไหนนะจนทำให้ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ถามฝ่ายหญิงว่าหนุ่มพิษเป็นคนส่งมาให้หรือเปล่ารวมถึงโมเมนต์ทำอาหารสุดน่ารักด้วยกันทั้งก็ยังมีคอมเมนต์ที่ทั้งคู่ชอบเข้าไปแซวกันไปแซวกันมาอีกด้วยครับนะเมื่อกี้คุยกับพี่หญิงความจำล่าสุดเกี่ยวกับพิมพ์ถาคือยังไงนะนึกว่าเขายังเป็นแฟนกับคนนั้นอยู่ อ้าวเขาเลิกกับแฟนแล้วเหรอเขาเลิกกับเป็นปีแล้ว ไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ตามเขาไงนะก็แต่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะเขาชอบไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ถ่ายรูปอะไรกันแฟนเขาถ่ายรูปสวยก็ยังพูดอยู่เลยว่าเออแฟนเขาถ่ายรูปดีต้องหาหนุ่มถ่ายรูปสวยๆมาถ่ายแล้วตากล้องนี่ไงมีใครอยากให้พี่หญิงพาไปเที่ยวไหมกล้องถ่ายรูปสวยทุกคนนะขอบคุณมากพาไปเที่ยวไหนหน้าตึกถ่ายรูปเป็นเน็ตไอดอลถ่ายรูปคาเฟ่อ๋อเหรอโอเคตามนั้นคาเฟ่ที่ไหนอ๋อ 7-Eleven ข้างล่างข้างๆตึกเปิดใหม่ขอบคุณมากมากันต่อที่ไฮอภาพรดีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปกฐินค่ะก็เลยมีการแบบว่าขอเลขทะเบียนรถกันเพราะว่าในระหว่างทางไปเจอกับเต่าแล้วพี่ไฮก็ช่วยเต่าตัวนี้เอาไว้ออกจากถนนคนก็เลยแบบโอ๊ยต้องมีโชคมีลาภแน่ๆฝากถามด้วยลุ้นดูนะคะเดินสายทำบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องลูกทุ่งไฮอภาพรนครสวรรค์ซึ่งล่าสุดระหว่างที่กำลังเดินทางไปทำบุญทอดกฐินไฮอภาพรได้โพสต์คลิปที่เจอเต่าระหว่างทางกลัวว่ารถจะเหยียบเต่าก็เลยช่วยเอาไว้โดยเอาไปปล่อยให้ห่างถนนโดยน้องสาวเป็นคนจับไปปล่อยไว้ข้างทางเพื่อไม่ให้รถเหยียบแล้วก็ยังพูดคุยเรื่องเต่ากันต่อในรถค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าสงสัยจะมีโชคลาภนะคะเจอเต่ากลางทางแฟนคลับก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ตีเป็นตัวเลขแล้วก็ขอทะเบียนรถของพี่ไฮกันใหญ่เลยค่ะอะไรคะเต่านาเนี่ยเธอจะพูดตรงมันจะเป็นร่องอ๋อเป็นร่องเกือบเหยียบเลยเมื่อกี้อ่ะเสียวเลยดีนะเห็นตะก่อนทางเขาขาดนะอุ้ยกัดเพราะมันไม่ปล่อยนะแม่เต่าน้าปล่อยเขากลางทางหยุดร้องตายเลยนะแม่ตายนะก็ไม่เป็นไรตัดนิ้วก็ได้แล้วก็ตัดนิ้วออกไปเขาบอกว่าระวังเต่ากัดพี่ไฮก็เลยแซวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดนิ้วเลยก็ได้แต่พี่ไฮเขาบอกเขาถูกหวยถูกลอตเตอรี่มาเป็นล้านน่ะแต่เขาซื้อเยอะมากนะซื้อทีนึงแบบเป็นร้อยใบเพื่อนๆผมบางคนเนี่ยจะถูกทีโอ้โหถูกทีถูกกินโพสเนี่ยไม่โพสเลยถูกหลายหมื่นเสียเป็นแสนถุยโอ้เต็มหน้าเลยเอานะฮะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดกล้องหนังในช่วงนี้ดีกว่าหลายเรื่องก็ได้เลื่อนกันออกไปเยอะแยะมากมายล่าสุดหนังชีวประวัตินะฮะของบ๊อบดีแลนก็ถูกเลื่อนไปเหมือนกันเนื่องจากโควิด-19 ครับก็ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ชีวประวัติของศิลปินระดับตำนานบ๊อบดีแลนครับที่จะได้นักแสดงหนุ่มทิโมธีชาลาเม่ครับมาสวมรับบทบาทเป็นบ๊อบดีแลนที่ก็มีความจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดกล้องออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเหตุการณ์ของโควิด-19 ในอเมริกาก็ยังคงน่ากลัวอยู่แล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายนี้ในกองถ่ายได้ถ้าหากว่ายังคงเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำตามกำหนดเดิมไว้ในช่วงปลายปีนี้ครับทางเว็บไซต์ Collider นะคะเผยว่าโปรเจกต์หนังชีวประวัติบ๊อบดีแลนน่าจะถูกเลื่อนการเปิดกล้องออกไปอีกนานหลายเดือนหรือแม้กระทั่งอาจจะนานถึง1ปีเลยก็ได้เนื่องจากโลเคชั่นที่ใช้สำหรับถ่ายทำหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะถ่ายทำในสถานที่อินดอร์ที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากอย่างเช่นผับเล็กๆซึ่งจะมีการใช้เอ็กซ์ตร้ามาเข้าฉากเป็นจำนวนมากก็เลยมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะตอนแรกผมนึกว่าแบบที่ยุโรปที่อเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างใช้ชีวิตปกติกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะแบบก็นี่ไงก็เลยกลับมาติดระบาดหนักกว่าเดิมอีกไงจริงเพราะแบบหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็กลับไปเรียนกลับไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอย่างอิตาลีก็มีเคอร์ฟิวนะตอนกลางคืนก็แบบเหมือนไม่ให้ออกจากบ้านอะไรแบบนี้มันก็มีการควบคุมมากขึ้นแหละเนาะมากันที่ข่าวลือของวอล์ฟกังแวนฮาเลนกันบ้างดีกว่านะคะดูซิว่าเป็นข่าวลืออะไรและจริงหรือไม่ค่ะWolfgang Van Halen ลูกชายของมือกีตาร์ระดับตำนานผู้ล่วงลับ Eddie Van Halen ได้โต้กลับข่าวลือที่ว่าตัวเขามีความคิดที่จะขึ้นมายืนแทนที่พ่อในฐานะมือกีตาร์คนใหม่ของ Van Halen ว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน 100% ค่ะโดยทางเว็บไซต์นะคะ Metal Sludge ได้รายงานข่าวที่เสริมจากข่าวลืออีกทีว่า
หลังจากที่วอฟกังเข้ามาเล่นกีตาร์แทนพ่อแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพของวงโดยจะให้ไมเคิลแอนโทนีมือเบสคนเก่ากลับมาร่วมวงอีกครั้งโดยวอฟกังเองนะครับได้โพสต์ข้อความด้วยอารมณ์โกรธบอกว่าการที่มีคนปล่อยข่าวลือว่าตัวเขาเองจะก้าวขึ้นมาเล่นกีตาร์แทนคุณพ่อที่เสียชีวิตลงในวัย65ปีด้วยโรคมะเร็งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติครอบครัวและแฟนเพลงเพราะว่าวงแวนฮาเลนเองไม่สามารถที่จะมีใครที่จะเข้ามาเป็นมือกีตาร์คนใหม่แทนเอ็ดดี้แวนฮาเลนได้อยู่แล้วครับโดยวอฟกังเองนะครับก็ได้ขอร้องให้ใครก็ตามที่คิดจะปล่อยข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับคุณพ่อผู้ล่วงลับของเขาให้ล้มเลิกความคิดนั้นซะเพราะข่าวลือในลักษณะนี้ทำให้ตัวเขาเองและครอบครัวเจ็บปวดเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวทุกๆคนต่างก็ยังคงอยู่ในระหว่างการใช้เวลาทำใจจากการจากไปของคุณพ่ออยู่ครับที่ข่าวว่าเขียนไปไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนที่ยังอยู่เนาะจริงๆเนาะบางทีมันเจ็บปวดแล้วมาเจอข่าวแบบนี้ยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกนะคะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงนะฮะในช่วงหน้ามาดูคุณพลอยชิดจันทร์คือเขาทำใน YouTube รีวิวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็โดนฟ้อง50ล้านอ้าวยังไงไปดูกันครับดูรีวิวบ้านเยอะแล้วก็มีคลิปนึงมันลิงก์ก็แบบของคุณพลอยชิดจันทร์แล้วก็เป็นรีวิวบ้านที่เขาซื้อมาก็คือแบบบ้านมีปัญหาแล้วก็ไปถ่ายปัญหาให้เห็นถูกต้องว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเขาบ้างแต่ผมไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่าเขาพูดชื่อหมู่บ้านด้วยมั้งก็เลยอาจจะโดนเรื่องราวที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่เรื่องราวของการฟ้องร้องขึ้นมาโดนฟ้อง50ล้านบาทนะฮะซึ่งบ้านที่เขาซื้อเนี่ย60ล้านบาทโอ้โหก็ซื้อที่4หลังนะใช่คิดดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าคุณพลอยพอเจอเรื่องการฟ้องเข้าไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังงงอยู่นะคุณพลอยบอกนะครับก็ต้องบอกว่างงเลยสำหรับพลอยชิดจันทร์ก็ถูกฟ้องร้องค่าเสียหายเนี่ย50ล้านบาทกรณีที่เจ้าตัวได้เล่าประสบการณ์การซื้อบ้านที่เชียงใหม่ในราคา60กว่าล้านบาทก็คือเป็นจำนวน4หลังด้วยกันแต่ก็กลับเจอปัญหาภายในบ้านที่ก็ต้องแก้ไขเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีนึงล่าสุดครับเจ้าตัวก็บอกว่างงมากเหมือนกันที่ถูกฟ้องเพราะว่าสิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครตนเองแค่นำเสนอในฐานะผู้บริโภคส่วนบ้านตอนนี้ก็จ้างช่างมืออาชีพเข้ามาตรวจสอบว่าต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมหลังจากที่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับโครงการแต่มีการเตรียมขึ้นศาลในวันที่12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับคือจริงๆตอนแรกที่เราซื้อบ้านอะนะคะบางจุดเนี่ยมันก็เห็นตั้งแต่แรกเลยแหละผนังเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือทะลุวอลเปเปอร์ออกมาเลยอะไรเงี้ยก็คือเคยเจอแล้วน้ำรั่วจากฝ้าลงมาจากชั้น2ลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะเคยแก้ไขกันไปแล้วคือทางเขาก็เคยแก้ให้เราแล้วหมดประกันไปละแล้วก็ปีที่2ปีที่3ก็ยังมีแบบเดิมอยู่มันก็ยังมีแบบเดิมที่จุดเดิมเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะคะก็เอาจริงๆว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องแบบจ้างบริษัทมาตรวจมาอะไรให้มันแบบให้มันดีๆไปเลยที่พลอยถ่ายคลิปไปพลอยก็อยากจะแบบก็แชร์ประสบการณ์แหละก็ของจริงคือเราก็พูดความจริงอะเนาะเราก็แชร์สิ่งที่เราเจอจริงๆไปว่าเจอแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นอุทาหรณ์แหละแต่ปรากฏว่าปากลายเป็นว่าผู้บริโภคอย่างเราอะเรานำเสนอความจริงออกไปแล้วก็พูดความจริงออกไปแต่กลับโดนฟ้องไงตอนนี้คือก็โดนฟ้องมาว่าทำให้เขาเสียหายบ้านที่เกิดปัญหาเนี้ยค่ะทั้งหมด4หลังเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ60กว่าเราก็ซื้อบ้านราคาก็ไม่น้อยด้วยความมั่นใจแหละว่าบ้านที่เราซื้อมันจะต้องดีต้องปลอดภัยเนาะอย่างน้อยความปลอดภัยก็ต้องมีอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเจอเนี้ยมันก็อาจยังเจอเชื้อราอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะกระทบกับสุขภาพหรือเปล่าเราก็มั่นใจในตอนแรกที่เราซื้อมาอยู่แล้วเนาะเราก็คือถ้าเขาแบบมีความจริงใจที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะดีต่อความรู้สึกเรามากกว่านี้ขอบคุณนะคะจ้าค่ะคือที่เราได้ไปดูกันนะเนาะไหมคือเราก็เข้าใจเป็นเราก็เซ็งนะเพราะว่าแบบปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยมันแก้ยากไม่จบไม่สิ้นเบื่อน่ารำคาญเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกอ่ะแล้วแบบนี้คือถ้าฟ้องได้แล้วผู้บริโภคเราไม่มีสิทธิ์รู้ความจริงเลยเหรออ่ะผมมองแบบนี้ดีกว่าว่าอาจจะเขายังซ่อมให้ไม่เสร็จสักทีนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะว่าแต่ก่อนฟ้องมาซ่อมก่อน
เนาะแต่ถ้าเราเป็นผู้บริโภคอ่ะเราก็อยากจะได้รับรู้อะไรแบบนี้เราต้องมีสิทธิ์เลือกดิใช่ใช่ไหมถูกต้องนะฮะมากันที่ข่าวที่บอกว่าเมาส์ออกมาว่ามีนางเอกกับนางร้ายตบกันกลางกองผิดคิวอะไรกันครับสุดท้ายแล้วคนก็บอกว่านี่ไงไอซ์อามีนากับกวางวันปิยะแต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกแล้วว่าอ๋อเป็นเรื่องจริงครึ่งหนึ่งคือตบกันจริงเหรอตบกันจริงแต่ผิดคิวกันเฉยๆค่ะหลังจากที่เพจดังได้เปิดประเด็นว่านางเอกเย็นเจี๊ยบกับนางร้ายเวทีประกวดโมเดลอักษรย่อกอไก่ไม่กินเส้นกันและตบกันจริงกลางกองถ่ายชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่ไอซ์อามีนากับกวางวันปิยะที่มีถ่ายละครเรื่องเดียวกันและสุดทั้งคู่ก็ควงกันมาให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเคลียร์ประเด็นดราม่าดังกล่าวกับสื่อพร้อมกันว่ารู้สึกงงและยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันตามที่เป็นข่าวเลยแค่ผิดคิวเท่านั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเขามาเปลี่ยนชื่อคืออันนี้คนตบจริงค่ะแต่ว่ามันเป็นการพลาดตบมันเป็นจังหวะที่มันเป็นอุบัติเหตุเขาเรียกว่าคือหนูไม่เคยต้องยอมเราไม่เคยเล่นพวกฉากตบตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ถนัดเพราะว่าเตี้ยนกันแล้วว่าเฮ้ยเราต้องกะระยะประมาณนี้แล้วมันไม่รู้จังหวะอะไรมันเลยไปโดนจริงไม่รู้มันไปพลาดยังไงนะตอนนั้นแต่จริงๆความไม่ซีเรียสเลยมันคือมันเป็นงานอะคือมันอยู่หน้ายานหนูหน้าเซ็ตก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากให้มามองว่ามันเป็นเรื่องเป็นคอนฟลิกต์กันเพราะสุดท้ายเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ในกองกินแย่งกันกินขนมอะไรเงี้ยไม่มีเรื่องอะไรให้ขอโทษเรียบร้อยใช่จริงๆแล้วเกาเหลาจะกินเส้นกันแต่ว่าชอบกินเกาเหลานะกินเส้นบุกได้โอเคจริงๆก็งงเหมือนกันนะคะว่าข่าวมันออกไปได้ไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าทุกคนที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศในกองคือจะเห็นว่ากวางกับไอซ์ก็คือนั่งคุยกันตลอดมีอะไรก็จะแชร์กันตลอดอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะไม่อยากให้มันมองไปอีกแบบนึงเพราะว่าคนที่ได้อยู่ได้สัมผัสจริงๆมันก็คือเขาจะรู้ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรใช่ก็เคลียร์ชัดจบเปล่าปล่อยข่าวหรือเปล่ากระแสหรือเปล่าโปรโมทเนี่ยหรอเห็นไหมนักข่าวเต็มเลยแล้วปล่อยข่าวแล้วปล่อยตอนก่อนแถลงข่าวเปิดกล้องด้วยไงเราปล่อยข่าวตบกันกลางกล้องเอาไหมตบกันกลางรายการเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวแพทเป็นคนโดนดิเป็นคนโดนดิอ๋อไม่ใช่แพทแกเป็นผู้ชายโอ้โหลืมตายละอ๋อเมื่อกี้กลางพี่สอนรามดีกว่าเออพี่สอนรามผมว่าจบแล้วนะยังไม่จบแต่คือล่าสุดนี้เนี่ยมีประเด็นขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งคือว่าพี่สอนรามเนี่ยก็ unfollow Instagram ของลูกของเขานะครับเดี๋ยววันนี้เคลียร์กันว่าเหตุผลที่ unfollow Instagram ของน้องวีจิเนี่ยเพราะอะไรครับคือประเด็นวันนี้แบบนี้นะครับคือคุณสอนรามเนี่ยก็ได้ไป unfollow Instagram ลูกสาวของตัวเองนะฮะน้องวีจิก็เลยทำเอาหลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยมาว่าเพราะอะไรมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าที่มา unfollow Instagram ไปนะครับก็ล่าสุดนี้คุณสอนรามก็ได้ลงคลิปนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเองจะเปิด IG ใหม่ให้กับลูกสาวเอาไว้แล้วก็จะลงคลิปต่างๆลงรูปต่างๆเอาไว้เพื่อให้ลูกเนี่ยโตขึ้นได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีที่น้ำฝนทวีพรได้สัมภาษณ์น้องว่ายังคุยกับเจ้าตัวในฐานะพี่น้องอยู่สอนรามครับก็บอกว่าไม่ขอพูดถึงและไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกครับก็ต้องทำไอจีให้เขาใหม่ครับเพราะว่าจะได้อัปเดตพัฒนาการเขาเพราะเขาจะได้โตขึ้นเขาจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเขาฮะทำมาให้ลูกครับลงเก่าๆลงมาด้วยนะครับลงครับก็เหมือนย้ายมาอยู่ใช่ครับใช่อันนี้พี่หนุ่มถ่ายเองไหมคะหรือว่ามีคนช่วยถ่ายไหมก็มีทั้งผมถ่ายเองด้วยแล้วก็มีคนช่วยถ่ายด้วยแล้วต่อไปก็จะเริ่มทำรายการในช่อง YouTube ด้วยจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มไม่ใช่จริงจังหรอกครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เขาทำมาทุกคนเนี่ยใช่ไหมเขาก็เก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตอ่ะพัฒนาการมาดูเขาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเรียกว่าช่วงนี้ก็แบบมีพัฒนาการใหม่ๆให้เห็นทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่หนุ่มใช่ครับก็เขาก็จะเริ่มพูดได้เป็นคำละใกล้จะหลุดมาเป็นคำแล้วครับครับก็ตอนนี้ก็คือไปป้าป้าอะไรเงี้ยชอบเล่นรถเล่นพี่ชัยบาทใช่ตอนนี้ค่ะหนุ่มครับเหมือนน้ำฝนของให้สัมภาษณ์อ๋อผมไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วครับขออนุญาตครับพี่หนุ่มกลัวไหมครับว่าเขาจะเอาชื่อเราแบบไปโหนกระแสก่อกระแสอะไรอีกแล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องของผมครับไม่ตอบครับเรียกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าเนาะครับครับโอ้โหคือเข้าใจเลยนะว่าแบบคนเป็นพ่อก็อยากจะเก็บความเขาเรียกอะไรภาพอะไรไว้เองไงเพราะบางทีถ้าเกิดสมมติเป็น IG นู้นต้องรอคุณแม่ลงอย่างเดียวนะแล้วก็คุณสอนรามคงบอกว่าพอแล้ว
ใช่พอก่อนทุกฝ่ายพอก่อนพอก่อนเออนี่พอก่อนนี่พอก่อนเนาะใจเย็นๆเหนื่อยแล้วเรื่องนี้ให้ปรึกษาพี่เสกเดี๋ยวโดนนะก็บอกก็แกเขารับพี่เสกไงชอบผมบอกเขาเป็นไอดอลใช่ไหมล่ะเออก็นี่ไงจริงไม่ผมมาแต่เชียร์ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเขาด้วยโอเคติดตามข่าวของเราเพิ่มเติมได้นะคะทั้งใน LINE Official ของเรานะคะรวมถึง Facebook YouTube แล้วก็อีเมลค่ะก็ทาง True ID ด้วยนะครับก็ติดตามพวกเราได้แบบนี้อะไรขำอ่ะเอาเหอะพอหมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเช้าๆจะคุยกันบ้างๆแบบนี้นะก็ไงก็ติดตามพี่หญิงด้วยพรุ่งนี้พี่หญิงพรุ่งนี้มาไหมเดี๋ยวคืนนี้มาก่อนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามGood Morning Insightกันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ